ข้าอยากเป็นเพียงคนธรรมดาและใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าแต่โชคชะตาไม่ยินยอมตอนนี้สัวหลัวกำลังมีภัยข้าจะละทิ้งทุกอย่างและหลบหนีไปไม่ได้ข้าต้องกลับไปเผชิญหน้ากับท่านพี่เพื่อความจริงเจ้ากลับไปต้าถังก่อนถ้าเรายังมีวาสนาต้องได้เจอกันอีกแน่ข้าได้พบกับเจ้าและเจ้าก็เพิ่งจำข้าได้นี่เจ้าจะทิ้งข้าไปอีกแล้วเหรอข้าไม่มีความหมายกับเจ้าเลยหรือยังไงอ่ะหรือเจ้าตั้งใจจะทิ้งข้าไม่ใช่แบบนั้นจะบอกให้นะมูเลอร์ในโลกนี้มีคนมากมายข้าจะไม่จากเจ้าไปอีกการได้พบเจ้าแต่งงานกับเจ้าคือโชคชะตาของข้าข้าจะไม่ไปจากเจ้าตกลงเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขึ้นเราจะหาทางรับมือถ้าพวกมันไม่มาเราจะชิงไข่มุกสวรรค์ไม่สุดท้ายได้ยังไงท่านลุงวันนี้เป็นวันอะไรเหรอพวกเขาจะไปที่ไหนกันน่ะเจ้าไม่รู้เลยวันนี้น่ะเป็นวันถวายพระเพลิงจักรพรรดินีราษฎรจึงไปส่งจักรพรรดินีขึ้นสวรรเสด็จแม่ผู้เป็นที่รักยิ่งขอให้แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นำพาร่างและวิญญาณของท่านไปตอนที่ท่านยังมีชีวิตราษฎรต่างเคารพรักท่านตลอดมาทุกคนจะคิดถึงท่านขอให้ท่านไปสู่สุคติข้าจะดูแลสัวหลัวและปกป้องเหล่าราษฎรแน่นอนว่าข้าจะหาตัวฆาตกรให้พบให้ได้เพื่อให้ท่านไปสู่สุคติเสด็จแม่ข้ามาส่งท่านที่นี่ข้าจะจับฆาตกรให้ได้นำท่านพี่กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเฮ้ยดูนั่นอะไรทำไมสองคนนั้นถึงอยู่ริมน้ำอะจะว่าไปหน้าตาดูคุ้นๆนะเฮ้ยเหมือนองค์ชายอาอิงเลยเนาะองค์ชายอาอิงเหรอองค์ชายอาอิงกลับมาแล้วองค์ชายอาอิงจริงด้วยอ่ะเนี่ยอิงเหรอเฮ้ยข้าก็ว่าใช่อ่ะกลับมาได้ยังไงเลยองค์ชายอาอิงมาได้ไงเนี่ยโอ้ยมาทรงผมได้ใจทำอะไรคนเลวโอ้โหเจ้าคือฆาตกรฆ่าเสด็จแม่นี่ยังกล้ากลับมาอีกถ้าเขาเป็นฆาตกรจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงท่านพี่อย่าดันทุรังอีกเลยที่ข้ากลับมาก็เพื่อบอกความจริงให้ทุกคนรู้ความจริงเหรอความจริงก็คือเจ้าได้ใช้ไข่มุกสวรรค์ในทางที่ผิดเสด็จแม่อภัยให้กับเจ้าแต่ว่าเจ้ากลับฆ่าท่านอะเหิงในที่สุดความปรารถนาของเจ้าก็เป็นจริงไข่มุกสวรรค์เป็นของเจ้าสัวหลัวก็เป็นของเจ้าในที่สุดเจ้าก็กลายเป็นจักรพรรดิของสัวหลัวแล้ว
ยิ่งไปกว่าซัวหลัวด้วยพลังของไข่มุกแล้วแม้แต่โลกนี้เขาก็ครองได้ทุกคนเห็นไหมนี่เหลือจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเพิ่งเสียแม่ไปแท้ๆเขากลับหัวเราะอย่างภาคภูมิใจในความทะเยอทะยานที่จะครองโลกท่านพี่ท่านร่วมมือกับปีศาจร้ายวางกับดักเพื่อขับไล่ข้าข้าให้อภัยท่านได้แต่ทำไมท่านถึงฆ่าเสด็จแม่จักรพรรดินีผู้ทรงธรรมแห่งสัวหลัวได้ข้าเชื่อว่าไม่เพียงแต่ข้าราษฎรทุกคนก็ไม่อาจยกโทษให้ท่านอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระขอให้สองคนนั้นทหารจัดการพวกมันซะท่านพี่สุดท้ายท่านก็จะกำจัดข้าสินะดูที่มือตัวเองดีๆสิมือที่เปื้อนเลือดของเสด็จแม่นะตอนนี้ยังคิดจะฆ่าข้าด้วยอย่างนั้นเหรอท่านทำได้ยังไงใช่แล้วองค์ชายอาอิงทรงมีเมตตาเขาจะฆ่าจักรพรรดิดีๆได้ยังไงใช่ใช่ใช่องค์ชายอาเหิงคือคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเจดีย์นี่นั่นน่ะสิจับพวกมันซะว่างั้นน่ะอยู่เดี๋ยวนี้ท่านทำได้ยังไงข้าเสด็จแม่ทำไมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ไข่มุกสวรรค์มาครอบครองไข่มุกสวรรค์และพลังอำนาจสำคัญกว่าชีวิตของเสด็จแม่อย่างนั้นเหรอเจ้าก็พูดได้ง่ายนี่อาอิงข้าเป็นพี่เจ้าเป็นน้องแต่เจ้ากลับเป็นลูกคนโปรดของเสด็จแม่ได้ข้าไม่สนหรอกแต่เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าต้องควักลูกตาตัวเองกับพระเสด็จพ่อและข้าก็ถูกขังในเจดีย์เพื่อสำนึกผิดเพื่อพลังอำนาจข้าจำเป็นต้องครอบครองไข่มุกสวรรค์ไม่มีใครหยุดข้าได้ไม่ว่าเจ้าหรือเสด็จแม่หรือกระทั่งเสด็จพ่อก็ตามท่านพี่ท่านบ้าไปแล้วใช่ข้าบ้าไปแล้วข้าทำทุกวิถีทางเพื่อจะขับไล่เจ้าแต่ว่าเจ้าก็ยังกลับมาท่านพี่ท่านวางแผนทำเรื่องเลวร้ายเพื่อให้ได้ไข่มุกสวรรค์ท่านไม่รู้สึกเสียใจบ้างเหรอเสียใจเหรอข้าเสียใจในความประมาทของตัวเองที่ปล่อยให้นางแม่มดแย่งไข่มุกสวรรค์ไปได้ในเมื่อพวกเจ้ามาที่นี่ด้วยตัวเองก็ส่งไข่มุกสวรรค์มาให้ข้าซะนะเวียนันคุณหนูเวียนอันไม่ได้พบกันเส้นนานสบายดีไหมนี่เจ้าเองเหรสหายข้าในที่สุดข้าก็ได้ไขมุกสวรรค์ทั้ง9มาครองเฮ้ยๆโอ้โหข้ายินดีกับเจ้าด้วยสหายรักของข้าพวกเจ้าเป็นคนเดียวกันเหรอเจ้าหลอกลวงข้าRู้ถึงพลังของไข่มุกสวรรค์แล้วใช่มั้ยเจ้าเฮ้ยแทงทะลุเลยเฮ้ยรู้ไม่ใช่เลยไอ้เนี่ยได้ยังไงอ่ะลุกไปเลย
ว่างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปแล้วอะไรเนี่ยร่างทิพย์กันลูกเฉยเลยฟันไม่โดนจะเป็นคนหรือผีกันแน่หรือเชื่อเลยยังไงหมดแล้วคิดว่าได้ไข่มุกสวรรค์มาแล้วท่านจะทำอะไรก็ได้เลยวันนี้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ท่านทำไปหมดแล้ว พลังอำนาจคิดว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหนกันอาอิงเจ้านี่ช่างอ่อนหัดนักข้าจะบอกให้ว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็ปกครองซัวหลัวจากนั้นจะใช้พลังของไข่มุกปกครองโลกใบนี้สุดท้ายเรานับประวัติศาสตร์จะกล่าวถึงองค์ชายอาอิงอย่างไรล่ะหืมพวกเขาจะเขียนว่าเจ้าร่วมมือกับแม่มดฆ่าแม่ของตัวเองสุดท้ายก็ตายด้วยคมดาบนี่แหละจุดจบของเจ้าล่ะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความจริงองค์ชายอาเหิงโกหกเขาเป็นคนชั่วใครพูดข้ามันซะท่านพี่เกิดอะไรขึ้นพวกมันเป็นใครเนี่ยรีบตามมันไปสิอาเหิงนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้แล้วเจ้ามีไข่มุกสวรรค์อยู่ในมือเจ้าคือผู้ถือครองไข่มุกจงสรรเสริญองค์ชายอาเหิงหุกเข่าหุกเข่าลงไปจงสรรเสริญองค์ชายอาเหิงหุกเข่าหุกเข่าหุกเข่าสหายรักของข้าถ้าไม่มีเจ้าข้าคงจะทำไม่สำเร็จแน่ตอนนี้ไข่มุกสวรรค์อยู่ในมือของข้าแล้วความรุ่งเรืองของซัวหลัวก็จะกลับมาในไม่ช้าจากวันนี้ไปจงฝึกทหารเตรียมบุกโจมตีต้าถังหมิงหุยหลานจือพวกเจ้ายังไม่ตายเจ้าจะพูดหรือร้องไห้ข้าไม่ว่าแต่อย่าเข้าใกล้เขาข้าก็นึกว่าจะไม่รอดแล้วหลานจือระวังหลานจือช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นมา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 ขอบคุณหมิงหุยหลังเสียงเป็นเสียงตายข้าถึงได้รู้ว่าเจ้ารักข้าเพียงใดข้ารู้สึกละอายใจที่ไม่อาจตอบแทนได้อย่าพูดแบบนั้นเลยสถานการณ์ร้ายแรงใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วถ้าเราหาไข่มุกสวรรค์ได้ไม่ทันเวลาก็อาจเกิดสงครามขึ้นข้าคิดว่าเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ข้าจะตามเจ้าไปทุกที่มิงหุยกับข้าแอบเข้ามาซัวหลัวเราได้ยินข่าวลือเรื่องเหตุการณ์ในวังองค์ชายหลบหนีจักรพรรดินีถูกฆ่าเราคิดว่าต้องเกี่ยวกับเหวียนอันและไข่มุกแน่พวกเราก็เลยซ่อนตัวอยู่ที่นั่นตอนนั้นเราอยู่ไกลและมีคนเยอะแต่เราเห็นสัญญาณไฟเลยช่วยพวกเจ้าไ
โชคดีที่ทันเวลาใช่แล้วล่ะถ้าพวกเจ้าไม่มาเราคงไม่รอดแล้วเอ๊ะองค์ชายอาอิงเจ้าปลอมตัวเป็นคนใช้ลักลอบเข้าต้าถังเพื่อตามหาไข่มุกสวรรค์เจ้ารู้ไหมว่ามีกี่ชีวิตที่ตกอยู่ในกำมือของฮองเฮาเพราะเจ้าสร้างปัญหาให้คนมากมายถ้ารู้อนาคตข้าจะฆ่าเจ้าตั้งแต่ที่หัวตู้ไข่มุกสวรรค์เป็นสมบัติของซัวหลัวพูดว่าขโมยได้ยังไงขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกเหรอเขาไข่มุกมาก็เพื่อช่วยพ่อเขามาแล้วล่ะแม่เจ้าล่ะเสด็จพ่อท่านพักฟื้นอยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าด้านนอกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสด็จแม่ตายแล้วเจ้าสินะที่ฆ่านางอย่างที่คิดไว้เลยท่านไม่เคยเชื่อใจข้าใช่ถูกแล้วข้าลงมือเองอาอิงล่ะเขาหนีไปแล้วทำไมเจ้าไม่ฆ่าข้าล่ะเจ้าปีศาจชั่วช้าสหายข้างานที่ข้าไหว้วานเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงข้าพบวิธีการนำไข่มุกสวรรค์มาสร้างอาวุธวิเศษแล้วช่างฝีมือในซัวหลัวกำลังดำเนินการประกาศเกณฑ์ทหารแล้วความทะเยอทะยานที่จะพิชิตโลกใกล้จะเป็นจริงแล้วข้าอยากจะให้ทั้งโลกมาคุกเข่าแทบเท้าข้าเสด็จพ่อก่อนอื่นท่านจะได้เห็นสงครามระหว่างเรากับพวกต้าถันอย่างนั้นเหรอมีภัยร้ายที่น่ากลัวคลืบคลานอยู่เบื้องหลังไข่มุกสวรรค์ทั้ง9อยู่ในมือท่านพี่เขาจะต้องดำเนินการตามที่เขาพูดไว้แน่ข้ากลัวว่าชาวสวนหลวงในอนาคตจะอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้นอกจากไข่มุกสวรรค์ทั้ง9เขายังมีหลิงซี่คอยช่วยหลิงซี่เป็นคนมีไหวพริบและเก่งในด้านการปลอมตัวท่านพี่โดนปีศาจตนนี้หลอกเราต้องกำจัดหลิงซี่ก่อนถึงจะชิงไข่มุกสวรรค์ได้ข้าติดตามปีศาจเทียนเฉียวมาเป็น10ปีข้าเห็นคนแปลกหน้าและพลังประหลาดมากมายแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องผีมาก่อนถ้าเขาไม่ใช่ผีมันต้องมีวิธีฆ่าเขาเป็นแน่เวียนอันข้าคิดว่าข้าเคยได้ยินเรื่องที่เจ้าพูดบอกข้าหน่อยสิหลายปีก่อนมีจอมเวทมาจากอาหรับเขาโด่งดังด้านการเล่นกลในช้างอันเขาถือได้ว่าเป็นตำนานและเทียนเฉียวได้ยินเรื่องของเขาตอนนั้นเทียนเฉียวให้ข้าไปกับเขาข้าจึงได้พบคนจากอาหรับนั้นยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมคืออะไรกันเก่งจริงจริงเลยจริงจริงสหายข้าเจ้าจะแทงข้าด้วยดาบก็ได้นะเอาเลยจัดให้ตามคำขอฮ่าโอ้ยมหัศจรรย์จริงจริงเจ้าเป็นใครกันสิทธิ์ของข้ายังเด็กนางสนใจในเวทของเจ้านางเลยอยากถามถึงกลของเจ้าว่าทำยังไงข้าจะเผยกลให้คนแปลกหน้าได้ยังไงนี่เป็นอาชีพของข้าบอกเราเถอะ
เราจะไม่บอกใครได้ฟังให้ดีนะไม่ต้องตามเขาไม่ได้หายไปไหนทำไมเขาอยู่ที่นี่ข้าเห็นเขาออกไปนี่หรือว่าเขามีสองคนหรือแยกร่างได้นี่คือมนต์แบ่งวิญญาณในตำนานมนต์แบ่งวิญญาณเหรอใช่เทียนเฉียวบอกว่ามันก็คือมนต์ดำผู้ใช้มนต์นี้สามารถแยกวิญญาณออกจากร่างได้จอมเวทที่ข้ากับเทียนเฉียวพบนั้นมีฝีมือสูงส่งแต่ว่าร่างกายและวิญญาณของเขาไม่สามารถแยกจากกันได้นานหรอกนะนั่นทำให้เราสัมผัสตัวเขาไม่ได้ข้าว่าหลิงซี่คนนั้นน่าจะใช้มนต์ได้อย่างเชี่ยวชาญดังนั้นเจ้าจึงจับเขาไม่ได้และถูกเขาควบคุมแล้วเราจะทำลายมนต์ได้ยังไงกันล่ะวิญญาณของผู้ใช้สามารถออกจากร่างได้คนธรรมดาไม่สามารถจัดการเขาได้หรอกนะเหมือนกับการนำดาบไปแทงลมหรือเข้าไปตัดกระแสน้ำด้วยดาบของเจ้ามันเป็นไปไม่ได้การกำจัดเขาเจ้าต้องค้นหาและทำลายร่างจริงของเขาซูหลัวกว้างใหญ่นักจะไปหาเขาได้ที่ไหนลิงซี่และท่านพี่เคยฝึกเวทในพระราชวังข้าคิดออกอยู่ที่นึงชั้นบนสุดของหอสมุดเป็นที่ที่เสด็จพ่อผนึกคัมภีร์ทั้งหมดของเขาไว้ท่านพี่พาหลิงซี่เข้ามาในวังข้ามั่นใจว่าพวกเขาแอบฝึกเวทกันที่นั่นเจ้ามีแผนแล้วใช่ไหมไม่ว่ายังไงเราต้องกลับไปที่หอสมุดอีกครั้งไม่ว่าร่างเขาจะอยู่หรือไม่แต่ต้องมีเบาะแสอยู่แน่ไม่มีเวลาแล้วไปกันเถอะไปกันเด็กเข้ามาจ้าเชิญเข้ามาเลยจ้าแม่เข้าไปแล้วแม่ไปแล้วตายแล้วเอาลูกเข้าไปทำไมเอาลูกข้ามาเนอะไปไหนสามีตายพวกไอ้หลังจับไปหมดลูกแล้วเข้าข้ามาหลายสามีค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจับเด็กไปทำไมอ่ะใจเลยตายถามดูไปหลังเรื่องแบบนี้กันหน่อยมาบอกเลยนะก่อนหน้านี้พรมแดนของสัวหลัวมีแต่ความสงบสุขราษฎรใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่ตอนนี้ต้องมาทุกข์ทรมานเพราะปีศาจร้ายองชัยอาอิงนายพลซูเย่เจ้าเป็นนายพลในกองทัพทำไมเจ้าถึงอยู่ปกป้องหอสมุดล่ะองชัยอาเหิงรับสั่งให้เราป้องกันที่นี่เอาไว้องชัยอาอิงขอได้โปรดช่วยเสด็จพ่อและราษฎรของท่านด้วยจะปล่อยให้สวนหลวงถูกทำลายไม่ได้นายพลซูเย่ลุกขึ้นเถอะข้าจะทำให้ดีที่สุดองชัยอาอิงระวังพระองค์ด้วยโชคดีไปกันเถอะไปเถอะจับพวกมันซะไอ้เฮ้ยไม่เฮ้ยนี่จ่อนี่มาดูThank you.
หลานจื้อไปเร็วไปเฉยจะพวกไร้ความสามารถนั่นบังอาจบุกมาที่นี่ทหารทหารกระหม่อมผิดเองความผิดเจ้าทำอะไรกันอยู่ฮะป้องกันอย่างไรเจ้าพวกขยะทั้งหลายอะเหิงพรุ่งนี้เราจะเริ่มโจมตีต้าถังซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การครองโลกไข่มุกสวรรค์ฟังเพียงเจ้าพวกนั้นจะทำอะไรได้เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไปตรงนั้นอดทนไหมอดทนไหมเนี่ยเจ้าหลานจึงจะไม่ควรปักลูกธนูให้เขาปีศาจแบบนั้นมีแต่จะสร้างปัญหาตายได้ก็ดีจะเรียกใครว่าปีศาจเขาเป็นคนปกติหรือไงพอเถอะหมิงหุยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะเจ้าหลานจึงยังจะปกป้องนางอีกเหรอได้ถ้าพวกเจ้าอยู่ฝั่งเดียวกันข้าไปก็ได้หลานจึงข้ารู้ว่าเจ้ามีเยื่อเวียนอันอยู่ในใจมิงหุยมิงหุยทำไมมาไกลแบบนี้ข้าเป็นห่วงนะเจ้าตามมาทำไมไปปกป้องเยี่ยเวียนอันสิไร้สาระนะกลับไปกับข้าตรงนี้มีแค่เราข้ามีเรื่องจะถามเจ้าได้กลับกันเถอะแล้วค่อยคุยระหว่างทางข้าไม่ไปไหนจนกว่าเจ้าจะตอบนี่ข้าขอโทษก็ได้อย่าโกรธข้าเลยนะถามคำถามมาได้เลยข้าขอถามเจ้าเจ้าอยากกลับไปอยู่กับเย่เวียนอันอีกครั้งหรือไม่เจ้าพูดอะไรข้าเดินทางจากต้าถังมาสวนหลัวกับเจ้าข้าอยากจะคิดถึงนางได้ยังไงอีกอย่างนางไม่สวยเหมือนเจ้าเลยจริงเหรอจริงสิเจ้าโกหกข้าไม่ได้โกหกนะเจ้าหลานจึงข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ข้าไม่อยากตายกับเย่เวียนอันข้าอยากกลับต้าถังเรากลับกันตอนนี้เลยตอนนี้เหรอใช่นี่เป็นภารกิจที่ยากลำบากชีวิตเราตกอยู่ในอันตรายเราจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแทนที่จะเสี่ยงชีวิตที่นี่แค่เราสองคนเหรอแค่เราสองคนนางไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอีกต่อไปแล้วเจ้าคือภรรยาของข้า
เจ้าหลานจือเจ้าไม่ใช่เจ้าหลานจือข้ากลไข่มุกสังหารคนไร้เสียงข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าลองดูดีๆสิเลือดที่มีอยู่บนมีดนะคือเลือดจากมือข้าบอกมาจะเป็นใครกันเจ้าปีศาจเขาวงกตนี้ถูกสร้างโดยไข่มุกสวรรค์ข้าคือปีศาจแห่งเขาวงกตถ้าเจ้าอยากจะออกจากที่นี่เจ้าก็ต้องจัดการข้าก่อนเจ้าปีศาจข้าจะบอกให้นะเจ้าหลานจือไม่มีทางว่าแย่เวียนอันหรือนี้จากการต่อสู้เด็ดขาดหมิงหุ่ยหมิงหุ่ยถอยไปเจ้าคือหลานชื่อตัวจริงเหรอฮะเราเข้ามาอยู่ในเขาวงกตที่สร้างโดยไข่มุกสวรรค์มีเจ้าหลานชื่อตัวปลอมโผล่มาข้าเกือบโดนมันฆ่าโชคดีที่เจ้ามาทันเวลาคิดอะไรอยู่เหรอข้าว่ามันผิดปกติเล่าให้ข้าฟังทีท่านหญิงหมิงหุ่ยสงสัยว่าหลิงซี่ใช้มนต์แบกวิญญาณเพื่อซ่อนร่างกายไว้ในหอสมุดหลวงแต่ตอนที่เราไปที่นั่นกลับไม่พบอย่างอื่นเลยนอกจากกระจกทองแดงมากมายเจ้าพูดถูกเขาต้องซ่อนร่างเอาไว้ที่อื่นแน่ๆแต่จะไปหาที่ไหนกันล่ะมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรถ้าร่างกายของหลิงซี่ไม่ได้อยู่ในหอสมุทรทำไมตอนที่ท่านพี่เห็นเราเขาถึงดูเป็นกังวลนักที่หอสมุทรหลวงต้องมีความลับแน่แค่พวกเรายังหามันไม่เจอเขาจะไปดูเองมูลเลอร์ไข่มุกสวรรค์ได้วางกับดักแล้วไม่ว่าจะโชคดีแค่ไหนอิงไม่รอดแน่มูลเลอร์มูลเลอร์มูลเลอร์เฮ้ย
เวียนอันเจอตัวเจ้าจนได้หมอกหนามากเลยข้าหาเจ้าไปทั่วเจ้าไปไหนมาทำไมมองอย่างนั้นเนอะหมอกหนาแบบนี้อันตรายนะรีบหาเจ้าหลานจือกันเถอะเจ้ายังหาเจ้าหลานจืออยู่สินะเจ้าพูดเรื่องอะไรเนี่ยเจ้าไม่มีทางลืมเขาคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เจ้าอยู่กับข้าเพราะโดนเขาทิ้งคิดดูว่าข้าไม่รู้นี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอเย่เหวียนอันพอกันทีเจ้ามันเป็นนางกะกีเรรวนสองใจวันนี้ข้าจะสังหารเจ้าในนามแห่งความยุติธรรมเวียนอันเวียนอันเกิดอะไรขึ้นเล่นงานข้าแล้วยังมีหน้ามาถามอีกจะเป็นบ้าอะไรอ่ะจะพูดอะไรเวียนอันเจอตัวสักทีทำไมมีมูเลอร์สองคนล่ะเวียนอันข้าคือมูเลอร์อย่าไปฟังข้าคือตัวจริงเหมือนกันยังกับแก่นะเวียนอันเจ้านี่มันทำร้ายเจ้ามันนั่นแหละที่ทำร้ายเจ้าเวียนอันมานี่อยู่ห่างเขาเวียนอันลืมแล้วเหรอเจ้าเคยช่วยข้าที่ตลาดมืดนะรับข้ามาอยู่ด้วยตั้งชื่อมูเลอร์ให้ข้าใช่แล้วจากนั้นเราก็บุกน้ำลุยไฟด้วยกันไขปริศนามากมายเจ้ามาที่สวนหลวงเพื่อตามหาข้าปลอมเป็นนางในทนทุกข์มามากแต่ข้าสูญเสียความจำไม่อาจจำเจ้าได้เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมรู้เรื่องข้ามากมายนักเพราะข้าคือมูเลอร์ไงมูเลอร์มีความสามารถพิเศษไม่ว่าแผลใหญ่แค่ไหนก็รักษาได้ถ้าเจ้าคือมูเลอร์จริงๆลองเฉือนเนื้อดูได้สิเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเวียดอันไปหาเจ้าหลันจือไม่ต้องห่วงค่ะจะบอกว่าข้าคิดถึงเจ้าหลานจือและเป็นนางกากีข้าไม่ได้พูดนะข้ารู้เจ้าห่วงแต่ข้ารักข้าคนเดียวเปล่าเลยไม่ใช่ข้าห่วงครอบครัวและสหายก็แค่นั้นข้าต้องเสี่ยงชีวิตกลายเป็นปีศาจก็เพราะเจ้าโชคดีที่ข้าคืนร่างกลับมาได้ข้ารู้เวียนอันนั่นทำให้เจ้าหนีไปไม่สำคัญหรอกว่าใครคือมูเลอร์ตัวจริงเราทั้งคู่จะทำให้เจ้าเสียใจเวียนอันเจ้าจำอาจารย์เทียนซูได้ไหมข้าปล่อยให้เขาตายเปล่าไม่ได้ข้ายังต้องอยู่เพื่อดูแลเจ้าอยู่ข้างเจ้าแม้ว่าจะต้องสละชีพข้าก็หวังว่าเจ้าจะรอข้าถ้าเจ้าอยู่ความตายก็แค่การเริ่มต้นใหม่เจ้าจำสัญญาของเราได้ไหมพวกเราจะอยู่และตายด้วยกันใช่อยู่และตายด้วยกันไม่พรากจากกันอย่าไปฟังมันนะความตายคือจุดจบเริ่มใหม่ไม่ได้เจ้าคิดถึงจนเจอและอาจารย์สิเจ้าจะจากไปงั้นเหรอเวียนอันชีวิตเจ้าสำคัญกว่าสิ่งใดไม่มีอะไรคุ้มเสี่ยงที่จะช่วยเจ้าอีกแล้วแล้วเจ้าล่ะถ้าเจ้าตายไปข้าจะทำยังไงข้าจะไม่ตายเวียนอัน
อย่าห่วงเลยพวกเราจะไม่ตายเวียนอันข้าสัญญาเรื่องนี้ไม่ได้บอกได้เพียงว่าหากข้าตายเจ้าต้องอยู่ต่อไปเพื่อข้านะเจ้าถึงจะเป็นมู่เล่หลายที่ที่ข้าไม่เคยไปเจ้าก็ต้องพาข้าไปหลายสิ่งที่ข้าไม่เคยทำเจ้าก็ต้องทำเพื่อข้าของอร่อยที่ข้าไม่เคยชิมเจ้าก็ต้องชิมเพื่อข้าเพราะเจ้าเป็นข้าสิ่งที่เจ้าทำก็เท่ากับข้าทำข้าไม่ให้เจ้าตายเจ้าตายไม่ได้เผยตนออกมาเจ้าปีศาจขอโทษที่ข้าทำร้ายเจ้าอีกแผลแค่นี้ช่างเถอะข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวปลอมจำรอยกัดนี้ได้ไหมเพราะน้ำตาของข้าจึงทำให้เหลือรอยแผลหมายความว่าเจ้าหยดน้ำตาลงบนกระบี่และเฉือนทั้งคู่ตัวที่แผลหายก็คือตัวปลอมแหละดังนั้นอย่าพูดอะไรที่เหมือนกับว่าเจ้าจะปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวเลยนะเราต้องอยู่และตายด้วยกันได้สิเวียนอันตราบใดที่เจ้ายังอยู่มันมีความหมายมากนะเจ้าอย่าพูดอะไรที่มันไร้สาระอีกนะเจ้าบอกข้ามากี่ครั้งแล้วที่เจ้าพูดว่าให้มีชีวิตเพื่อเจ้าทำทุกอย่างแทนเจ้าเจ้าก็ทำเองสิเป็นบ่าวจะมากล้าสั่งนายได้ยังไงมิงหุยหลันจือปลอดภัยไหมเราปลอดภัยเขาวงกฎไข่มุกสวรรค์นี่แปลกมากถ้าไม่ใช่เพราะหลานจือข้าคงตายไปแล้วเย่เวียนอันจะห่วงข้าจริงไหมหรือเพียงแค่เล่นลิ้นไปอย่างนั้นดูสิว่าตอนนี้จะดูซีเซียวแค่ไหนตอนที่หมิงหุ่ยอยู่ในเขาวงกฎนางบาดเจ็บข้าไม่เป็นไรแผลของเจ้าล่ะขอข้าดูหน่อยถือให้ทีมาเ
ร่างกายเขาสุดยอดไปเลยก็ปีศาจที่เจ้าเรียกนั่นแหละที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้เมื่อครูใจข้าวาวุ่นพูดไม่ทันคิดบอกเขาอภัยให้ข้าด้วยมูเลอร์ข้าเสียใจโอ้ท่านหญิงหมิงหุ้ยรู้จักขออภัยแล้วเย่เวียนอันเอาละเลิกพูดเถอะเจ้าบาดเจ็บอยู่เอาไว้เราค่อยสู้ต่อพรุ่งนี้เราจะชนะศึกพรุ่งนี้ได้มากน้อยเพียงใดไม่รู้สิใกล้ถึงเส้นตายที่หองเฮาให้แล้วเรายังไม่มีแผนเลยและศัตรูยังได้ไข่มุกไปครองถ้าพวกมันใช้ถล่มต้าถังผู้คนจะต้องวุ่นวายและทุกข์ยากข้าผิดเองไม่มีใครผิดเป็นคราวเคราะห์ในอนาคตเราต้องสู้ตายในสนามรบหรือไม่ก็ตายในลั่วหยางอย่าห่วงไปเลยพรุ่งนี้เขาจะสู้จนชีพมาลายแก่พี่น้องอย่าพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นนะจริงของนางอย่าท้อถอยตราบใดที่เรามั่นใจเราต้องชนะแน่เราทหารจงฟังพวกเราได้รับพรจากของศักดิ์สิทธิ์ไข่มุกสวรรค์เราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันนี้บรรเลงเลือดพวกต้าถังลงธงศึกกันเถอะเพื่อเกียรติยศ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 จ้าถอยไปยึบราชองค์การของเฮามีราชองค์การด่วนจากอันนำสัวหลวงทางตะวันตกเฉียงใต้แข็งข้อและจะทำศึกพวกมันมีทหารมากมายกำลังบุกโจมตีเมืองพะยะค่ะบังอาจเมืองเล็กๆกล้าดียังไงถึงได้มาตีเราด้วยพลังของไข่มุกสวรรค์คิดว่าเราอ่อนแองั้นเหรอทหารไปเชิญราชวงศ์และเหล่านักบวชมาที่นี่พะยะค่ะฮองเฮาทำไมมีแค่3คนองค์ชายหยูล่ะทูลฮองเฮาองค์ชายหยูทรงประชวร 2-3 คืนนี้ไข้ขึ้นสูงไม่ได้สติส่วนองค์หญิงหยูก็ร้องไห้ไม่หยุดมีการเรียกตัวหมอมาเดี๋ยวกระหม่อมจะไปนำตัวมาช่างเถอะนักบวชเทียนซูล่ะทูลฮองเฮาข้าได้ค้นหาทั่วทั้งเจดีย์ฟู่ทู่แต่ไม่เจอท่านสังฆราชแต่ว่าได้ยินจากคนเฝ้าประตูเหมือนว่าเขาไปที่ซัวหลัวกับใต้เท้าเจ้าและท่านหญิงหมิงหุ่ยบังอาจข้าบอกแล้วไงถ้านำไข่มุกสวรรค์กลับมาไม่ได้ในเดือนหนึ่งก็ใส่หัวไปส่งสารข้าไปแจ้งพวกอันนันเตรียมการป้องกันหากถูกโจมตีให้กำจัดผู้รุกรานส่วนพวกเจ้าทั้งสามหากจะโทษก็โทษลูกของเจ้าเถอะตัดหัวพวกมันภายใน3วันห้องเฮาโปรดเมตตาไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะไว้ชีวิตพวกเราด้วยไว้ชีวิตพวกเราด้วยห้องเฮาห้องเฮาห้องเฮาชีวิตด้วยห้องเฮาไว้ชีวิตพวกเราเถอะห้องเฮาไว้ชีวิตพวกเราด้วยไหนท่านเวียนอันใช้โซ่แมงมุมพามู่เลอร์ขึ้นไปมีหุ่ยกับข้าจะระวังหลังให้ได้ลุยไปกันเฮ้ย
ประทับใจจริงๆเจ้าแข็งแกร่งมากท่านพี่วันนี้ราษฎรต้องทุกข์ทรมานวางมือเถอะนี่จะโน้มน้าวข้าอย่างนั้นเหรออิงเจ้ายังไม่รู้เลยว่าจะรอดไหมยังมีหน้าไปช่วยผู้อื่นอีกเหรอเวียนอันเวียนอันข้าให้โอกาสเจ้ากลับไม่เห็นข้าจะมันหัวรั้นข้าจะฆ่าเจ้าสัตว์ท่านพี่อเหิงเจ้าเรียกผู้ใดท่านพี่เมื่อไรจะเลิกปลอมเป็นหลิงสิเจ้าบ้าไปแล้วเหรอข้าไม่ใช่อาเหิงข้าคือหลิงซี่ท่านเชี่ยวชาญมนต์แบ่งวิญญาณแถมยังแบ่งวิญญาณจากร่างของตนแปลเป็นหลิงซี่จะหลอกตัวเองไปเพื่ออะไรหลิงซี่ยังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ข้าคือหลิงซี่หลิงซี่ก็คือข้าหลิงซี่ตายไปแล้วท่านพี่โกรธเสด็จพ่อด้วยการฝึกมนต์ดำกับหลิงซี่หลิงซี่รับอาญาควักลูกตาตัวเองท่านพี่อยากรักษาตาเขาแต่ก็ทำไม่ได้ถ้าเขาคือหลิงซี่ดวงตาเขาจะปกติได้ยังไงท่านพาหลิงซี่มาจากชนบทข้าตกหลุมพรางจนกลายเป็นมังกรเมื่อเสด็จพ่อมาหลิงซี่ทำร้ายเสด็จพ่อห้องด้านหลังไฟไหม้ลุกท่วมตอนนั้นหลิงซี่ตายคากองเพลิงเองไปเถอะอาเหิงเจ้าหนีไปหลิงซี่อดทนไว้ข้าจะจัดการเองหยุดพูดแล้วไปซะแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ใช้มนต์แบ่งวิญญาณเปลี่ยนอีกครึ่งเป็นหลิงซี่ทำเหมือนเขายังอยู่เดี๋ยวนะนี่คือหลิงซี่ที่พาข้ามาจากต้าถังถึงซัวหลัวคนนั้นเป็นท่านพี่ของเจ้าที่ใช้มนต์แบ่งวิญญาณแต่ตลอดเวลาที่ข้าอยู่กับเขาก็ดูมีเลือดเนื้อกายหยาบจริงๆนะเป็นเพราะข้างคาวสีน้ำเงินแน่ที่ทำให้เขามีร่างขึ้นมาจริงๆเนี่ยแม้ว่าเสด็จพ่อจะกักขังท่านพี่ไว้ก็ตามแต่ท่านพี่ใช้มนต์แบ่งร่างไปแล้วเพื่อเปลี่ยนวิญญาณให้กลายเป็นหลิงซี่เพื่อหาไข่มุกสวรรค์และช่วยตัวเขาออกมาจากเจดีย์จุกโกหกข้าพูดจริงด้านบนของหอสมุดหลวงเมื่อข้าเห็นกระจกทองแดงข้าคิดว่าท่านกำลังหลอกตัวเองอยู่เป็นแน่สหายรักของข้าตอนนี้เรื่องทั้งหมดดำเนินตามแผนของเราอย่างราบรื่นข้าหวังว่าเจ้าจะมาร่วมยินดีกับข้าข้าแค่หวังว่าข้าจะได้ครองแผ่นดินกับเจ้าข้าเข้าใจทุกอย่างตอนที่ข้าได้เห็นภาพวาดนั่นที่ห้องด้านหลังมันคือตอนที่ท่านพี่ไร้มนต์แบ่งวิญญาณหลังจากห้องนั้นเกิดไฟไหม้มีเพียงพี่คนเดียวที่อยู่ในภาพวาดคนคนเดียวกับที่แบ่งวิญญาณพอพี่แบ่งวิญญาณเสร็จเขาก็โผล่มาเขาก็คือพี่เจ้ารู้เรื่องเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยThank you.
อเหิงจะเป็นยังไงบ้างดีแม้ว่าเจ้าจะพูดความจริงแม้ว่าลิงซี่จะตายแม้ว่าข้าจะหลอกตัวเองแล้วยังไงลิงซี่อาจจะปลอมแต่ไข่มุกน่ะของจริงข้ามีไข่มุกสวรรค์ข้าก็ครองแผ่นดินได้ลงนรกไปซะข้าจะเป็นคนฆ่าพวกมันเองได้เวลาตายได้แล้วเฮ้ยฮะเว้นอันสิทธิ์ข้ามนในกระดาษเนี่ยคือสิ่งที่ข้ารู้เรื่องไข่มุกสวรรค์เมื่อรวบรวมมันได้ครบสวดมนต์นี่แล้วไข่มุกจะถูกทำลายไข่มุกสวรรค์ก่อเกิดความโลภนำภัยพิบัติสู่มนุษย์อย่าเก็บไว้เพื่อตนเองมันจะสร้างแต่หายนะทำให้ผู้คนเดือดร้อนข้าจะมอบหน้าที่ยิ่งใหญ่นี้ให้แก่เจ้าหลานชื่อไม่เป็นไรเนาะไข่มุกข้าไข่มุกของข้าไปนะไหนว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปไงเวียนอันเจ้าจำผิดแล้วข้าบอกว่าอยู่ตนตลอดเจ้าอยู่สุขสบายเจ้าไปแล้วข้าจะทำยังไงอะเวียนอันการได้อยู่กับเจ้า
ปกป้องเจ้าเป็นสุดยอดพรวิเศษข้าหวังว่าข้าจะได้อยู่ในร่างเจ้าตลอดไปไม่นะข้าไม่อนุญาตให้เจ้าไปไหนทั้งนั้นจะบอกว่าเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปไงถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเคียงข้างกันส่วนชาตินี้ข้าดีใจที่พบเจ้าชีวิตอยู่เพื่อข้านะมูลาองค์ชายทั้งสองสวรรคตแล้วพี่คะฮงเฮาเย่เหวียนอันเจ้าหลานจือและท่านหญิงหมิงหุยพวกเขากลับมาแล้วพะยะค่ะลุกขึ้นได้ขอบพระทัยฮงเฮาพวกเจ้านำไข่มุกกลับมาทำได้ดีมากพวกเจ้าจะได้ปูนบำเหน็จทูลฮองเฮาท่านสักราชและมูลเล่ได้จากไปแล้วจากไปเหรอแล้วไข่มุกสวรรค์ล่ะเหตุใดจึงมีชิ้นเดียวทูลฮองเฮาเหลือเพียงเม็ดเดียวเพคะกล้าได้ยังไงข้าสั่งให้พวกเจ้านำไข่มุกกลับมาเหตุใดจึงนำมาแค่ชิ้นเดียวทหารลากตัวมันออกไปประหารพวกมันเจ็ดชั่วโคตรช้าก่อนเพคะหม่อมฉันดูว่าพวกเราสมควรตายที่นำกลับมาได้เม็ดเดียวแต่พวกเราก็ยังกลับมาเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ข้าได้ประจักษ์ชัดในพลังของไข่มุกสวรรค์และชะตากรรมของผู้ที่ชิงมันไปอีกทั้งรวมถึงผู้คนมากมายที่ต้องทรมานท่านสังฆราชและมู่เล่อก็ตายเพราะไข่มุกสวรรค์ข้าเลยอยากจะขอร้องฮองเฮาหยุดหาไข่มุกเถอะเพคะเย่เหวียนอันเจ้าประจักษ์อันใดกล้าดียังไงถึงมาสอนข้าถ้าเช่นนั้นฮองเฮาโปรดทรงทอดพระเนตรหากได้ครอบครองไข่มุกแล้วจะเป็นเช่นไรลุกขึ้นขอพระทัยของเฮาแผ่นดินจะลุกเป็นไฟสกุลูโดนประหารสังหารผู้ซื่อสัตย์ฟ้าดินไม่ยินยอมนั่นแหละข้าแหละข้าแหละเขาเร็วเสด็จแม่
ลูกแตงไว้ใกล้ๆย่อมเจริญผลงอกงามเก็บครั้งแรกออกผลมากมายครั้งที่สองเหลือแต่เท่าครั้งที่สามอาจน้อยลงไปครั้งที่สี่ไม่เหลืออะไรเลยจากนี้ไปผู้ใดที่เอ่ยถึงไข่มุกสวรรค์อีกประหารมันน้อมรับคำสั่งเวียนอันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยสิ่งที่ฮองเฮาทอดพระเนตรเป็นของปลอมท่านอาจารย์สร้างขึ้นมาก่อนสิ้นใจทุกอย่างเป็นความคาดหวังของท่านสังฆราชเวียนอันถ้าคืนนี้เจ้าว่างไปดื่มที่จวนกับข้าเถอะว่าอย่างไรหลานจือการเดินทางลำบากถ้ามีเหล้าและอาหารดีคงหนีไม่น้อยเวียนอันเจ้าอย่าปฏิเสธเลยเวียนอันมูลา